ผมจะมาเปิด DLC ใหม่แล้วกันนะครับ DLC รถไฟใหม่แล้วกันนะผมของ Transceiver 5แล้วกันนะคุณผู้ชมครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูได้เลยครับโหไม่ DLC 800เนี่ยอันนี้เป็นวิดีโอแล้วกันนะผมก็มัน800ก็จริงแต่มันได้หลายคันนะครับเป็นหลักๆคือหัวรถจักรไฟฟ้าคันนี้นะครับนี่โอ้โหนี่หัวรถจักรคันนี้เราก็เบนแล้วคันนี้เราเบนแล้วคันนี้ยังไม่เบนอ่ะจ้าในรุ่นนี้800มันจะได้สักแค่ไหน800นะคุณหลักๆคือหัวรถจักรไฟฟ้าคันนี้นะครับผมที่เป็นพระเอกนะครับผมเป็นพระเอกของงานนี้นะครับผมติดลิขสิทธิ์บอกว่าไม่น่าทันแล้วมั้งโอ้โหไม่น่าทันอ่ะผมเปิดสักครึ่งคลิปเลยโอเคครับผมถ้ามันเงียบไปก็ต้องขออภัยนะครับดูดิ809บาทครับผู้ชมครับแม่งโคตรแพงอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยเห็นไหม809บาทอ่ะเนี่ยเห็นป่ะโอ้ดูดิเห็นป่ะน่ะเออเนี่ย809บาทครับผู้ชมครับโอ้เป็น DLC ที่แพงนะครับผมแพงมากตั้งแต่ผมซื้อมาเลยนะครับผู้ชมครับเป็นคือแพงใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมเราพอเราซื้อมามันก็จะเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับก็ DLC ล่าสุดก็จะเป็น DLC DLC ก่อนหน้าก็จะเป็นอันนี้ที่ผมเคยถ่ายคลิปไปนะครับผมซึ่งหวีดั้นมากก็ได้มาแค่คันเดียวนะครับผม DLC ที่แล้ว700กับแมปใหม่นะครับผมแต่ว่าอันนี้จะ800โอ้โหเดี๋ยวนะได้แค่นี้เหรอโอ้โหอะไรวะฮะทำไมของต่างประเทศมันได้หลายคันกว่านี้วะหัวรถจักรไอ้น้ำผูกก็ไม่ได้หรอโอ้คันนี้ผมก็มีแล้วนะครับผมคันนี้ผมก็มีแล้วคันนี้ผมก็มีแล้วเท่ากับว่าผมได้แค่2คันกับแมป1แมปในราคา800หูเนี่ยเนี่ยผมมี DLC ตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหม DLC ตัวเนี้ยซึ่งผมก็มีรถคันนี้3คันใช่ไหมเดี๋ยวผมก็มีอยู่3คันใช่ไหมผมก็มี DLC นี้อยู่3คันคุณผู้ชมก็ถ้ากับว่าไอ้นี่เราได้มา1 2เอ้ย1 2 2คันรถจักรไอ้น้ำผมทำไมผมไม่ได้ทำไมอ่ะโอ้รถจักรไอ้น้ำผมไม่ได้ว่ะฮะรถจักรไอ้น้ำผมมีอยู่ไม่ใช่หรอผมมีนะรถจักรไอ้น้ำอ่ะผมมีอยู่นะแต่ว่าทำไมผมถึงไม่ได้วะอ๋อแล้วเข้าไปไหนกันเนี่ยโอเคมันได้แค่นี้เราก็รีวิวแค่นี้แหละนะเดี๋ยวรีวิวคันนี้ก่อนเป็นหัวรถจักรไฟฟ้านะครับผมก็รอกันสีเงินก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็คือทางเนี่ยเขาบอกว่ามันไกลมากๆนะครับผมโอ้เส้นทางมันตรงเลยเหรอทำไมมันไม่เลี้ยวไม่อะไรวะเส้นทางมันทำมักง่ายอย่างลูกพี่อ้าวไหนลองไปดูดิคุณผู้ชมอ้ามาแล้วตอนแรกผมคิดว่ามันได้รถจักรไอ้น้ำด้วยนะไม่ได้นะครับแสดงว่ารถจักรไอ้น้ำเนี่ยเป็น DLC นะครับผม DLC ใน DLC ไหนดูทางนี้มันไกลขนาดไหนวะ9เอ้ย800บาทเนี่ยอู้ไกลใช้ได้นะอู้ไกลจัดเลยนะแล้วแม่งไม่จอดซะด้วยนะยิงยาวเลยนะผมยิงยาวแบบไม่จอดด้วยนะโอ้โหพระเจ้าเลยโอ้ยิงยาวเลยนะโอ้เป็นเส้นทางที่แบบว่ายิงยาวจริงๆนะครับผมโอ้โหนี่ครับรถจักรคันนี้ครับที่ราคาโอ้โห800นะครับผมโอ้ทำไมหน้าตาดำปี๋เลยวะคุณผู้ชมโอ้เอาเดี๋ยวนะเสียงรถจักรคันไหนวะเนี่ยรถคันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าไม่ใช่เหรอก็ความพิเศษของรถจักรคันนี้ก็คือมันสามารถที่จะเฮ้ยเปิดบีออกก่อนออกว่ะอ๋อดูคันนู้นก็ความพิเศษของคันนี้มันก็คือสามารถเดินทะลุไปในห้องห้องเครื่องได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ห้องเครื่องยนต์นะมันเป็นห้องไฟฟ้าครับผมนี่ครับก็เราก็สามารถเดินเข้าทะลุมาได้นะนี่ไหมเป็นแคป1แคป2ใช่ไหม
นะครับผมไอตัวนี้ก็จะเป็นห้องขับนะครับอันนี้เป็นทางลงนี่ครับเปิดประตูสักหน่อยนึงเขาบอกว่าให้เราเดินไปไหนวะอันนี้เสียงบีดนะครับรอเหรอเขาบอกให้รอเหรอเอ้าแล้วประตูไม่เปิดวะเดี๋ยวผมรีวิวในห้องโดยสารหน่อยอุ๊ยอ๋อออกได้แล้วโอเคมึงไม่คิดพี่ไม่คิดจะเปิดประตูให้ผมเปิดประตูให้ผมอะไรเลยเหรอลูกพี่ก็นี่เลยครับผม800นะคุณผู้ชมก็ไม่ธรรมดานะราคานะนะผม800นะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูสักหน่อยนึงนี่เปิดได้ปะเนี่ยเปิดไม่ได้เหรอประตูแต่รถเรายาวมากเลยนะครับโอ้หน่วงเฮ้ยมันไม่สามารถมันต้องเปิดสวิตช์ก่อนใช่ปะอันนี้เป็นสตาร์ทไฟฟ้าเหรออุ้ยบีบดังมากโอ้โหดูพวกท่อลมเขาดิเปิดประตูได้ปะเปิดประตูไม่ได้วะไม่เปิดประตูไม่ได้อ่ะอะไรวะแล้วผมคือเราสามารถเปิดเดินเข้าไปได้แหละแต่ว่าคือมันต้องเปิดสั่งการจากบนรถได้ดิเดี๋ยวผมไปดูนะครับในห้องโดยสารอ๋อมันไม่ใช่รถไอ้นี่มันไม่ใช่รถโดยสารมันเป็นคล้ายๆแบบรถเปล่าอ๋อเป็นขบวนรถเปล่าก็ว่าอยู่เปิดประตูไม่ได้เป็นรถเปล่านะครับผมเอ้าผมอยากเอารถโดยสารนะดิเดี๋ยวแป๊บนึงหารถโดยสารก่อนตัดอันนี้ผมมาเริ่มอีกฝั่งนึงนะครับคุณผู้ชมก็โอเคน่าจะไอเนี่ยมันน่าจะเป็นรถสินค้าถ้าไอรถเครื่องยนต์มันน่าจะเป็นรถโดยสารนะครับผมรถอันนี้มันน่าจะเป็นรถสินค้าเอาแล้วทำไมไม่ไปต่อลูกพี่อ๋อมันสุดแล้วนี่ว่าโอเครถอันนี้มันน่าจะเป็นรถโดยสารนะครับสำหรับรถอันนี้นะก็อันดับแรกก็เปิดสวิตช์นะครับผมนี่ครับก็รถจักรก็ถามว่าสวยไหมก็สวยดีนะหวีดดังมากเลยหวีดดังมากเลยว่ะอุ้ยฟังเสียงดูดิมันจะราคามันจะขนาดไหนว่ารถราคา800นะอันนี้เดี๋ยวรถตอนนี้เขายังไม่ให้ออกนะครับรถไหลอยู่ข้างในเสียงบีดเบามากนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเฮ้ยเอ้าอ๋อนี้เป็นไอ้แตะเสาไฟชิบหายแล้วกดมั่ว ดันไปสุดอีกไม่ได้หรอโอเคสตาร์ทใหม่ดิสตาร์ทใหม่ไม่ได้หรอสตาร์ทใหม่ยังไงวะ ทำไม่เป็นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปให้เขาสอนก่อนนะผมไปเฮ้ยเอาเดี๋ยวไปให้เขาสอนก่อนโอเคตัดอ่ะ9นาทีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้คือให้เขาสอนเลยครับอันนี้คือลากตู้คอนเทนเนอร์คือไอหัวเนี่ยมันคือหัวขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าเป็นหัวเก่าหัวที่เราเคยเล่นอันนั้นจะเป็นลากรถไฟละไอลากรถสินไอลากรถเฮ้ยลากรถโดยสารครับผมโอ้อันนี้เป็นรถสับเปลี่ยนนะครับเฮ้ยจะไปเสียงลั่นกว่าเดิมวะรถสับเปลี่ยนน่าขับมากเลยอ่ะ
แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะพามาขับในวิดีโอหน้านะครับเป็นดีเซลรางใหม่แล้วกันนะผมก็ถามว่าใหม่ไหมก็ไม่ใหม่หรอกก็ดีเซลรางเก่านั่นแหละอันนี้ก็เป็นหัวสำรองนะครับผมมันรออะไรวะเนี่ยแล้วจากนั้นก็เปิดเปิดสวิตช์จากนั้นก็รอลีกเห็นไหมมันเป็นรถสินค้าจริงๆด้วยคือมันเป็นหัวรถสินค้าโดยเฉพาะเลยคือผมชอบตรงที่มันตัดครึ่งนี่แหละไอ้หลังคาเนี่ยมันตัดครึ่งเลยนะผมคือเป็นหลังคาแบบเป็นแอ่งอ่ะอันนี้ขนอะไรมาเนี่ยรู้พี่ไปดูก่อนโอ้ขดลวดว่ะขดลวดเหล็กว่ะคุณผู้ชมโอ้ดีว่ะขนขดลวดเหล็กมานะครับดีโอ้เอ้ยเอานี่ไงลากรถโดยสารโอ้โหไปเร็วจัดเลยว่ะโอ้โหนี่ไงรถลากรถโดยสารก็มีนี่ว่ะโอ้ไปเร็วมากเลยว่ะเรารอออกนะผมรอลีกก็ของผมเราก็รอลีกนะครับผมรอตามหลังรถโดยสารนะครับโอ้มีทางหลายเส้นมากนะครับตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเส้นของแมปที่แล้วนี่อยู่ตรงไหนนะครับคลายนะครับเปิดประตูเลยให้มันได้ฟังเสียงชัดๆไอ้รถราคา800นะดึงสเต็ปนะผมแล้วมีที่สำคัญมีเทปพันด้วยนะคอนโทรลมีเทปพันด้วยนะโอ้โหมันต้องดึงขนาดไหนวะเนี่ยอันไหนวะอันนี้เหรออ๋อมันดึงแค่นี้เหรอมันไม่ได้ดึงเป็นสเต็ปหรอคือดึงค้างไว้อย่างนี้หรออ๋ออ๋อไอ้เหมือนนี่ผ่อนเหรอหรือว่ายังไงวะเอ้ผมยังขับไม่เป็นนะครับเป็นยังใหม่อยู่เฮ้ยผมนึกว่ามันดึงเป็นสเต็ปเว้ยคือเราดึงไว้แค่นี้หรอแล้วก็ดึงค้างไว้เพื่อเพิ่มคันเร่งหรือเปล่าลันอัพยังไงวะอ๋อนี่เข็มมันขึ้นแล้วเข็มมันขึ้นแล้วโอเคเข้าใจคล้ายๆรู้จักอัสตอมเลยหรือเปล่าอ๋อถ้าเราปิดปุ๊บมันจะเบรกปะไม่เบรกอ๋อเหมือนกับว่าตัดนี่รอบเครื่องมันอยู่ตรงนี้กูขับยากนะเนี่ยแต่ก็ทำความเข้าใจแป๊บเดียวนี่เห็นไหมเราดึงแค่นี้ปุ๊บรอบมันจะขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วก็ดึงค้างไว้เพื่อให้รอบมันขึ้นไปอีกความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นโอเคเราปล่อยปุ๊บอันนี้มันจะหยุดไม่ยากทำความเข้าใจแป๊บเดียวโอ้เป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ด้วยมีอะไรอยู่ข้างในวะเนี่ยเปิดได้ปะเดี๋ยวลองดูดิผมเคยเปิดให้ผมเคยเปิดในอีกแบบนึงอ่ะไม่เปิดได้ด้วยนะแต่อันนี้มันน่าจะเปิดไม่ได้นะโอ้โล่งเลยนะผมโอ้น้ำสวยว่ะอุ้ยเด้งครับผมเด้งครับผมโอ้พระเจ้าไปตัดอ่ะใหม่เริ่มใหม่เฮ้ยรถไฟมาพี่ไม่เปิดวีนอ่ะโอ้โหมันวิ่งจริงๆมันเร็วมากเลยนะครับวิ่งจริงๆมันเร็วมากเลยนะดูดิอันนี้ก็ลากรถด้วยสารนะไม่ใช่รถสินค้านั่นน่ะโอ้ถ้าเราไปยืนตรงนี้ต้องมีตายกับตายอ่ะคุณผู้ชมถ้ารถสวนกันน่ะไปเริ่มใหม่นะครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนะผมมันเกินเค้าเรียกว่าเกินความควบคุมอ่ะเกินสิ่งที่จะควบคุมได้เพราะว่าเกมมันเด้งอ่ะคุณผู้ชมคือไม่รู้จะควบคุมยังไงอ่ะนะครับผมก็ได้แต่ขออภัยคุณผู้ชมนะครับดึงมาเลยนะครับดึงมานี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะอัพขึ้นนะครับแล้วเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ห้ามล้อคลายมั้งเนี่ยยังไม่คลายเลยนะเห็นไหมถ้าห้ามล้อคลายมันจะอยู่เลข5มันต้องดึงเพิ่มมาอีกเหรออ๋อต้องดึงเพิ่มอีกนะครับบีดก็ยังเบาอยู่ดีต้องอยู่ข้างนอกไปกันต่อครับนี่ครับพอเราดึงขึ้นไปสักพักปุ๊บความเร็วก็จะค่อยๆขึ้นใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่าโดยประสบการณ์ผมแล้วก็ผมก็ขับมาหลายรุ่นอยู่แล้วมันเอาที่บังแดดลงไงวะอ๋อนี่ไงพอเราดันปุ๊บมันจะทุกอย่างจะผ่อนโอ้ขับยากนิดนึงนะครับผมมันไม่ได้เป็นสเต็ปนะครับผมแต่ก็ทำความเข้าใจไม่ยากนะครับแต่ก็ทำความเข้าใจไม่ยากนะอย่าเด้งอีกนะพี่อย่าเด้งอีกนะเนี่ยเราต้องดึงค้างไว้นะถ้าเราปล่อยมันจะดีดนะดึงค้างไว้เนี่ยดึงค้างไว้มันก็จะเร่งไปเรื่อยๆอะไรวะน่ะเอาของแท้ต้องเทปพันนะผมดึงค้างไว้ไปเรื่อยมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับโอ้สวยนะผู้ชมเขาบอกว่าแมปมันใหญ่มากนะครับเปิดไฟยังไงวะน่ะเฮ้ยไฟช็อตเหรอเมื่อกี้ไฟช็อตใช่ปะเฮ้ยนี่ไฟช็อตนะผมของจริงก็ช็อตนะแป๊ะแป๊ะแป๊ะอยู่ตลอดทางเลยเห็นไหมเฮ้ยเสาแดงครับเสาแดงเบาครับเบาโอ้ยทำไมกระตุกอย่างนี้วะน่ะโอ้ยโอ้โหผมก็ชากเบรกเลยอ่ะอันนี้มันหน่วงช่วยนะครับโอ้กระตุกกึกเลยอ่ะอันนั้นเมื่อก่อนเคยคือคักหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะทางฝั่งนู้นเสาแดงแล้วเสาแดงโอ้สวยดีว่ะแมปสวยนะครับผมเบาโอ้ทำไมเบรกมันไม่นิ่มเลยวะอันนี้เป็นห้ามล้อรถจักรนะครับตอนนี้ห้ามล้อขบวนนะครับเปิดไฟไฟหน้าเปิดตัวไหนอ่ะนู่นเหรอน่าจะฝั่งนู้นแหละอ๋อฟังเสียงเบรกฟังเสียงเบรกโอเคดูล้อนะครับผมก็800บาทถามว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่ชอบนะครับผมดูแล้วแต่ชอบเลยนะครับโอ้โหอันนี้มันวางถังเดียวนี่หว่าอันนี้วางได้อีกทำไมไม่วางกันหนอนี่ครับบ้านเขาจะต่อแบบนี้แล้วก็จะมาต่อเอ้ามึงต่อพ่วงกันแบบนี้เหรอลูกพี่อ่ะมันแล้วมันเอาออกยังไงเนี่ยอ๋อมันต่อ5พ่วงมีกี่พ่วงวะเนี่ยมันต่อเป็นชุดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรถอะไรวะรถอะไรมีหัวเดียวเมื่อกี้อ๋อรถหัวปะรถเปล่าโอเคถ่ายครับผมโอ้กระตุกว่ะไม่ถึงรถนะครับผมออกแล้ว
ปึ๊ดอ่ะนี่ครับเวลาขับปึ๊ดดันดึงไว้หนูๆเห็นไหมอันนั้นมันถึงขีดแดงแล้วน่ะถึงขีดแดงแล้วอ่ะล้อดิ้นปะเนี่ยมีล้อดิ้นปะเนี่ยนี่คือรถราคา800นะครับเอ๊ะปกติแม่งราคา719บาทผมก็ว่าแพงแล้วนี่พี่พุ่งไปถึง800เลยเหรอล้อไปพุ่งถึง800เลยเนาะออกตัวช้ามากเลยอุ้ยล้อดิ้นว่ะเมื่อกี้ล้อดิ้นคุณผู้ชมเมื่อกี้ล้อดิ้นทำให้ผมถึงรู้เหรอเพราะรอบเครื่องมันสูงไงรอบเครื่องมันพุ่งปี๊ดไงเมื่อกี้เฮ้ยไม่มีรอบเครื่องนี่หว่าเอ้าทำไมมันตกวะทำไมมันเร่งไม่ขึ้นอ่ะทีนี้เอ้าทำไมเร่งไม่ขึ้นอ่ะเมื่อกี้ล้อดิ้นทีเดียวถึงขีดแดงทีเดียวไม่ไปเลยอะไรวะเนี่ยเอาเอาเฮ้ยรถพังขออภัยนะผมยังขับไม่เป็นมันมาเพิ่งมาวันนี้เดี๋ยวได้เบรกก่อนรถไหลโอ้อีโมจินซี่เลยเหรอไม่ได้เหรอมันไม่ไปว่ะเอาดับเครื่องอีกมันไม่ใช่การดับเครื่องนะครับโอ้เดี๋ยวรถตายนะครับรถตายนะครับตอนนี้รถตายแล้วครับผมรถตายอยู่นะครับเอ๊ะเร่งไม่ขึ้นว่ะโอ้โหผมแก้นี่ไม่เป็นเลยเอาไอ้นี่ลงดิเอาเดี๋ยวเอาไอ้นี่ลงเอาลงแล้วขึ้นใหม่ดิเอ้ามันอีโมเจนซี่ตลอดเลยวะเอาขึ้นใหม่ดิโอ้รถตายว่ะคุณผู้ชมรถตายว่ะผมขับไม่เป็นนะโอ้คือผมดันปึ๊บไปถึงไอ้ตัวเข็มเนี่ยไปถึงขีดแรงแล้วมันตกลงมาแล้วเรียบร้อยเลยครับผมโอ้แก้ไม่เป็นอีกแก้ไม่เป็นเลยครับผมแก้ไม่เป็นเลยว่ะดันไอ้กดนี่ไม่ขึ้นแล้วน่ะอ๋อมันต้องเปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็แล้วทำไมเครื่องไม่สตาร์ทอ่ะเครื่องโอ้โหประมาณนี้นะครับผม23นาทีแล้วผมผู้ชมสวัสดีครับโอ้